你好，同学们好，สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับหมวยเราซื้อนะคะในรายวิชาภาษาจีนนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งวันนี้เรามาพบกันในบทที่2นะคะซึ่งในบทที่2นี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคําศัพท์และก็ประโยคเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงตามเราซื้อนะคะทั้งประโยคทั้งคําศัพท์นะคะอย่างละ2 รอบเลยนะคะอ่านออกเสียงตามเราซื้อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะชื่อเรื่องของเราวันนี้นะคะอ่านว่ารื่อฉางหัวต้งรื่อฉางหัวต้งนะคะแปลว่ากิจวัตรประจําวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในกิจวัตรประจําวันในบทนี้มีอะไรบ้างนะคะเราไปดูอันแรกนะคะขั้นเป้าขั้นเป้าแปลว่าอ่านหนังสือพิมพ์นะคะอันที่2สีฝูสีฝูแปลว่าซักผ้านะคะอันที่3ซุยเจียวซุยเจียวแปลว่านอนหลับนะคะอันที่4ช่างหว่างช่างหว่างแปลว่าใช้อินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปนะคะคำศัพท์คำถัดไปนะคะตะเตี้ยนหัวตะเตี้ยนหัวแปลว่าคุยโทรศัพท์นะคะและคำศัพท์คำสุดท้ายในบทนี้นะคะก็คือชื่อฟานชื่อฟานแปลว่ากินข้าวนะคะต่อไปจะเป็นคำศัพท์เสริมนะคะที่เราใช้ในการเราจะใช้ในการแต่งประโยคนะคะในบทนี้เราจะเอาคำศัพท์เสริมพวกนี้ไปแต่งประโยคบอกเล่านะคะว่าเราในแต่ละวันเราใครทำอะไรบ้างนะคะคำแรกนะคะจ่ายจ่ายแปลว่ากำลังต่อไปจั่วจั่วแปลว่าทำต่อไปเฉินเมอเฉินเมอแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็เนเนแปลว่าหลักนะคะคำศัพท์ในบทนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปอ่านออกเสียงตามนะคะถ้าคำไหนนักเรียนยังไม่มั่นใจว่าออกเสียงว่ายังไงนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูและฝึกออกเสียงตามได้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้เรียนเกี่ยวกับต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกนะคะเป็นการฝึกทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้ฝึกในรูปแบบไหนนะคะก็คือเป็นการฝึกโยงเส้นจับคู่นะคะมีทั้งหมดอยู่2ฝั่งก็คือจะเป็นการให้เราโยงเส้นจับคู่ว่าคำไหนคู่กับคำไหนบ้างนะคะเราไปดูเลยนะคะตัวอย่างนะคะในตัวอย่างเขาโยงไว้ให้แล้วก็คือคำว่าตากับคำว่าเตี้ยนหัวนักเรียนดูตามเลยนะคะคำว่าตากับคำว่าเตี้ยนหัวเขาโยงมาหากันก็เป็นคำว่าตาเตี้ยนหัวที่แปลว่าคุยโทรศัพท์นักเรียนไปดูคำแรกที่อยู่ด้านบนนะคะคำแรกที่เขามีมาให้ก็คือคำว่าช่างช่างในคำศัพท์ที่เราอ่านมาเมื่อกี้อ่านไปเมื่อกี้คำว่าช่างมีอยู่คู่กับคำไหนเราไปดูเฉลยกันเลยว่าคู่กับคำไหนนะคะก็คือคำว่าหวังก็คือช่างหวังช่างหวังที่แปลว่าใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนคำที่สองคำที่สองก็คือสีสีแปลว่าซักชำระล้างนะคะก็คือคู่กับคำว่าอีฟูสีฝูสีฝูแปลว่าซักผ้าซักเสื้อผ้านะคะส่วนคำที่สามก็คือคำว่าชื่อชื่อคำว่าชื่อคู่กับคำไหนนักเรียนลองโยงเส้นไปดูสิคะคู่กับคำไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะคำว่าชื่อคู่กับคำว่าฟานชื่อฟานชื่อฟานแปลว่ากินข้าวนะคะต่อไปคำว่าขั้นคำว่าขั้นที่เราอ่านเมื่อกี้ขั้นคู่กับคำไหนนี่ลองโยงเส้นจับคู่กันไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยก็คือขั้นเป้าขั้นเป้าแปลว่าอ่านหนังสือพิมพ์นะคะส่วนคำสุดท้ายคือคำว่าซุยซุยคำว่าซุยคู่กับคำนี้ค่ะซุยเจียวซุยเจี้ยวแปลว่านอนหลับนะคะนักเรียนโยงเส้นจับคู่กันไปเลยนะคะ
หลังจากที่เราฝึกทบทวนคำศัพท์โดยการโยงเส้นจับคู่กันไปเมื่อกี้นะคะผ่านไปแล้วเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะก็คือเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการฝึกพูดนะคะก็คือช่วยชัวนะคะช่วยชัวก็คือฝึกพูดกันเถอะนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้พูดอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการยกตัวอย่างในการพูดประโยคนะคะว่าเรากำลังทำอะไรนะคะเล่นอะไรอยู่นะคะในกิจวัตรประจำวันหรือว่าคำศัพท์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะก็คือป้าปะใจช่างหวังป้าปะใจช่างหวังก็คือคุณพ่อกำลังใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านออกเสียงตามเราซื้อด้วยนะประโยคที่สองนะคะเย่เย่ใจข้างเป้าเย่เย่ใจข้างเป้าก็คือคุณปู่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ส่วนประโยคที่สามเจเจใจจ้วงฟันเจเจใจจ้วงฟันก็คือพี่สาวกำลังทำอาหารนะคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อด้วยนะเรามาดูประโยคถัดไปกันนะคะก็คือนายนายใจตะเตี้ยนหัวนายนายใจตะเตี้ยนหัวก็คือคุณย่ากำลังโทรศัพท์หรือว่าคุณย่ากำลังคุยโทรศัพท์นะคะต่อไปมาม่าใจสีฝูมาม่าใจสีฝูคุณแม่กำลังซักผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคนะคะในบทนี้นะคะเป็นตัวอย่างในการนำคำศัพท์นะคะต่างๆในกิจวัตรประจำวันของเราที่เราท่องไปเมื่อหน้าที่แล้วนะคะเอามาทำให้มันเป็นรูปประโยคว่าบอกเล่าว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะถ้านักเรียนสงสัยว่าประโยคนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงหรือว่าคำศัพท์คำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้แล้วก็ฝึกพูดฝึกออกเสียงตามได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าในบทนี้เราจะได้ทำแบบฝึกหัดอะไรนะคะคำสั่งของเราก็คือเหลียนซือเฉิงจู่เหลียนซือเฉิงจู่ก็คือเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรียงประโยคอันไหนบ้างนะคะเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านคำศัพท์ให้ทีละคำนะคะแล้วให้นักเรียนจำไว้ว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงและมีความหมายว่ายังไงแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรียนนำคำศัพท์ที่เราซื้อกำหนดมาให้ไปเรียงให้มันเป็นประโยคแล้วเขียนลงด้านล่างเขียนตัวจีนตัวพินอินนะคะตัวจีนตัวพินอินเขียนให้ถูกต้องนะคะคำแรกป้าปะป้าปะป้าปะแปลว่าใครป้าปะแปลว่าคุณพ่อนะคะคำศัพท์คำที่สองเตี้ยนหัวเตี้ยนหัวแปลว่าอะไรเตี้ยนหัวแปลว่าอะไรคะเตี้ยนหัวแปลว่าโทรศัพท์นะคะคำศัพท์คำที่สามจ่ายจ่ายจ่ายแปลว่าอะไรเราอ่านมาแล้วนะคะคำศัพท์คำที่สี่ตาตาตาแปลว่าอะไรคำศัพท์4คำนี้เดี๋ยวเราซื้อทวนให้อีกรอบหนึ่งคำที่1ป้าปักป้าปักคำที่2เตี้ยนหัวเตี้ยนหัวคำที่3จ่ายจ่ายคำที่4ตาตานักเรียนลองเรียงคำศัพท์ให้4คำนี้ให้มันเป็นประโยคที่ถูกต้องดูสิคะว่าเรียงยังไงนะคะนักเรียนเรียงเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะคำศัพท์ไปในการเรียงคำศัพท์อันนี้นะคะเรียงคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะเฉลยออกมาว่าป้าป่ะใจตาเตี้ยนหัวป้าป่ะใจตาเตี้ยนหัวเหมือนกันไหมคะตรงกันไหมนักเรียนเรียงได้เหมือนที่เราซื้อเรียงไหมคะเราไปดูอันที่สองเลยนะอันที่สองข้อที่2คำศัพท์คำแรกที่เขามีมาให้ก็คือคำว่าสีที่แปลว่าซักชำระล้างนะคะส่วนคำที่2มาม่ามาม่ามาม่าแปลว่าใครนะคะคำที่3จ่ายจ่ายคำที่4อีฟูอีฟู
เดี๋ยวเราซื้อทวนให้อีกรอบนะคะระหว่างรอนักเรียนเรียงคำศัพท์นะคะคำแรกสีสีคำที่สองมามะมามะคำที่สามจ่ายจ่ายคำที่สี่อีฟูอีฟูนักเรียนเรียงเสร็จหรือยังคะนักเรียนถ้ายังเขียนไม่ทันลองเขียนตัวเลขไว้ก่อนเขียนตัวเลขไว้ในช่องสี่เหลี่ยมว่าคำไหนคือคำที่หนึ่งคำไหนอยู่ลำดับที่หนึ่งสองสามสี่เขียนเรียงไว้ก่อนแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมกันว่านักเรียนจะคิดถูกตรงตามที่เราซื้อเฉลยหรือเปล่านะคะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเฉลยข้อนี้ก็คือมามะจ่ายสีฝูมามะจ่ายสีฝูตรงกันไหมคะตรงกับที่นักเรียนคิดไว้ไหมตรงกับที่นักเรียนได้เขียนหมายเลขไว้ในช่องสี่เหลี่ยมหรือเปล่านะคะถ้าตรงหรือไม่ตรงยังไงนักเรียนเขียนเฉลยลงไปนะคะเขียนลงไปในบรรทัดที่เราซื้อมีไว้ให้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเขียนตัวจีนแล้วก็พินอินนะคะเขียนขีดให้ถูกต้องใส่เสียงวรรณยุกต์ตรงพินอินให้ถูกต้องด้วยนะคะว่าตัวไหนใส่เสียงอะไรนะคะเราไปดูเลยข้อถัดไปนะคะข้อที่สามข้อที่สามนะคะคำแรกจ่ายจ่ายคำต่อไปนะคะซุยเจียวซุยเจียวซุยเจียวแปลว่าอะไรซุยเจียวแปลว่านอนหลับนะคะคำที่สามจีเจเจเจจีเจแปลว่าอะไรแปลว่าใครจีเจแปลว่าใครเราซื้อพานักเรียนพูดประโยคไปแล้วนะคะเมื่อกี้มีคำว่าเจเจด้วยนะเดี๋ยวเราซื้อจะทวนคำศัพท์ให้ระหว่างที่นักเรียนรอระหว่างที่รอนักเรียนคิดนะคะว่าคำไหนคือคำที่1 2 3นะคะให้เรียนเขียนหมายเลขไว้ตรงช่องสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเขียนลงในบรรทัดก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะคำที่1จ่ายจ่ายต่อไปซุยเจียวซุยเจียวต่อไปจีเจเจเจนะคะเรียงเสร็จหรือยังคะนักเรียนเรียงเสร็จหรือยังเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะว่าประโยคนี้นะคะเรียงกันยังไงเราไปดูกันเลยเรียงได้ว่าเจเจจ่ายซุยเจียวเจเจจ่ายซุยเจียวก็คือพี่สาวกำลังนอนหลับอยู่นะคะตรงไหมคะตรงกับที่นักเรียนเรียงไว้ไหมเราไปดูข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่สี่แบบฝึกหัดสุดท้ายในบทนี้นะคะข้อที่สี่ก็คือไหน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 คำศัพท์คำที่สองขั้นเป้าขั้นเป้าส่วนคำศัพท์คำที่สามจ่ายจ่ายเสร็จหรือยังคะระหว่างที่รอนักเรียนคิดนะคะเรียงนะคะว่าเอาวันไหนขึ้นก่อนเดี๋ยวเราซูจะละอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะคำแรกก็คือคำว่าไหน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 นะคะคำที่สองขั้นเป้าขั้นเป้าคำที่สามจ่ายจ่ายนะคะเรียงเสร็จหรือยังคะนักเรียนเขียนหมายเลขไว้ในช่องสี่เหลี่ยมเสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำนี้ข้อนี้นะคะเรียงประโยคที่ถูกต้องออกมามันเป็นยังไงนะคะเรียงถูกต้องก็คือคำว่าไหนนายจ่ายขั้นเป้าไหนนายจ่ายขั้นเป้านะคะเราจะเรียงออกมาได้เป็นอย่างนี้นะคะก็คือไหนนายจ่ายขั้นเป้าจะแปลว่าคุณย่ากำลังอ่านหนังสือพิมพ์นะคะถูกต้องไหมคะนักเรียนเรียงออกมาได้ตรงตามที่เราซื้อเฉลยไหมสำหรับบทที่สองนี้นะคะรื้อฉางหัวต้งรื้อฉางหัวต้งกิจวัตรประจำวันนะคะเราก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนคำศัพท์หรือว่าบทประโยคนะคะอันไหนที่นักเรียนยังไม่มั่นใจว่าออกเสียงยังไงหรือว่ายังจำไม่ได้นะคะว่าอันไหนมีความหมายว่าอะไรออกเสียงว่ายังไงนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะคะกลับย้อนคลิปกลับไปดูแล้วฝึกออกเสียงตามด้วยนะคะฝึกออกเสียงตาม2รอบ3รอบ3รอบก็ได้นะคะออกเสียงตามได้เรื่อยๆนะคะเราถึงจะจำได้นะคะ
สำหรับวันนี้นะคะบทที่2เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราไปพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีที่18เดือนมิถุนายนนะคะสำหรับวันนี้จ้ายเจี้ยนนะคะสวัสดีค่ะ